หนิงปณิตาจินซื้อรองเท้าหรูรับขวัญหลานลูกชายของศรีริต้าไฮโซกรหลังใกล้ลืมตาดูโลกเรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยจริงๆเมื่อสาวศรีริต้าไฮโซกรได้จัดงานปาร์ตี้เฉลยเพศทายาทหมื่นล้านในวันครบรอบอายุครรภ์7 เดือนเต็มในขณะที่ทางด้านสาวศรีริต้าได้โพสต์ว่า It is a boy ผมเป็นผู้ชายครับผมริต้าขอขอบคุณพี่ๆลุงป้านาอาทุกท่านที่มาช่วยลุ้นไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคำอวยพรเลยค่ะมีคนมาอวยพรเอ็นดูลูกเต็มเลยรู้ไหมเนี่ยขอบคุณมากนะครับผมและล่าสุดสาวหนิงปณิตาจินนั้นก็ได้ซื้อรองเท้าหรูรับขวัญหลานลูกชายของศรีริต้าไฮโซกรหลังใกล้ลืมตาดูโลกโดยงานนี้สาวศรีริต้าได้โพสต์รูปภาพรองเท้าและแท็กสาวหนิงจินน้องนิรินและระบุข้อความว่าโซอโดเรเบิลกะนั่นเองแกงโมนิดาโผล่คอมเมนต์เรงกลางไอจีแท็กภรณยูหลังโพสต์ภาพสวีทให้ภรรยาขี่หลังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มากความสามารถอย่างแท็กภรณยูโรจนวุฒิธรรมเป็นนักแสดงชาวไทยในปี2550แท็กได้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ที่มีความรู้จนทำให้ประสบความสำเร็จในปัจจุบันและก่อนหน้านี้ไม่นานมานี้หนุ่มแท็กได้เข้าพิธีมงคลสมรสแบบเงียบและเรียบง่ายกับเบลอดีราเองตระกูลเมื่อวันที่8มกราคมพ.ศ. 2562ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารและมีลูกชาย1 คนชื่อน้องภารันโรจนวุฒิธรรมและเป็นที่ทราบกันดีว่าครั้งหนึ่งหนุ่มแท็กเคยได้เกิดประเด็นดราม่าหลังไม่ค่อยลงรูปภรรยาจนต้องออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายังรักกันดีอยู่เพียงแต่ไม่ค่อยได้โพสต์รูปภาพเท่านั้นแต่ช่วงหลังมานี้หากใครได้ติดตามอินสตาแกรมหนุ่มแท็กมักจะทราบดีว่าช่วงนี้มักลงรูปภาพคู่ภรรยาบ่อยจนเพื่อนๆในวงการต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายและล่าสุดนักแสดงสาวอย่างแตงโมนิดานั้นก็ได้โผล่คอมเมนต์เรงกลางไอจีแท็กภรณยูหลังโพสต์ภาพสวีทให้ภรรยาขี่หลังโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าอันฟอลกดตรงไหนวะในขณะที่ก่อนหน้านี้หนุ่มแท็กได้ลงภาพกอดภรรยาสาวแตงโมก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าโอ้เยลำไยนั่นเองเหงาไปถึงหัวใจตุ๊กกี้ชิงร้อยเผยภาพล่าสุดตลาดนัดสวนจตุจักรหลังสถานการณ์โควิดกลับมาระบาดอีกครั้งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถอย่างสุดารัตน์โพน้ำคำหรือสุดารัตน์บุตรพรหมรู้จักกันในชื่อตุ๊กกี้ชิงร้อยเป็นพิธีกรและนักแสดงตลกหญิงชาวไทยเข้าร่วมกับแก๊งสามช่าในรายการชิงร้อยชิงล้านเมื่อปีพ.ศ. 2548และต้องบอกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่ทุกคนรู้จักกันดีโควิด -19 นั้นได้กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งเมื่อล่าสุดนั้นจำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นมากทุกวันจนกระจายไปทั่วทั้งประเทศจนทำให้เหล่าพี่น้องดาราในวงการบันเทิงหันมาทำอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เป็นจำนวนมากและล่าสุดสาวตุ๊กกี้ชิงร้อยนั้นก็ได้เผยภาพล่าสุดของตลาดนัดสวนจตุจักรที่บรรยากาศสุดเงียบเหงาไม่คลึกครื้นหลังสถานการณ์โควิดกลับมาระบาดอีกครั้งงานนี้สาวตุ๊กกี้จึงได้ระบุข้อความว่าเหงาไปถึงใจสู้นะคะทุกคนเหงาไปถึงหัวใจตุ๊กกี้ชิงร้อยเผยภาพล่าสุดตลาดนัดสวนจตุจักรหลังสถานการณ์โควิดกลับมาระบาดอีกครั้งเหงาไปถึงหัวใจตุ๊กกี้ชิงร้อยเผยภาพล่าสุดตลาดนัดสวนจตุจักรหลังสถานการณ์โควิดกลับมาระบาดอีกครั้ง
อบอุ่นหัวใจก้อยรัชวินโพสต์ซึ้งถึงตูนบอดี้แสนลมของขวัญวันเกิดปีนี้ขอให้สามีสุขภาพแข็งแรงหลังรักษาตัวออกจากโรงพยาบาลไม่นานเรียกได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้สาวก้อยรัชวินนั้นก็ได้เดินสายทำบุญไหว้พระแก้ปีชงแทนสามีตูนบอดี้แสนลมหลังรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจากอาการกระดูกข้อกดทับเส้นประสาทนานเกือบ2อาทิตย์ซึ่งเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเดย์13ระหว่างคุณสาไปทำกายภาพทางเราก็เดินสายไหว้พระทำบุญลงศพแก้ปีชงแทนขอให้พระคุ้มครองนะคะรักและอยากให้หายไวๆและต่อมาสาวก้อยรัชวินนั้นก็เผยสัญญาณดีพาสามีตูนบอดี้แสลมไหว้พระเดินเล่นในโรงพยาบาลหลังรักษาตัวนาน2อาทิตย์ซึ่งเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเดย์15เตรียมตัวกลับบ้านคนป่วยอาการดีขึ้นแล้วเห็นอากาศดีๆเลยพาลงมาเดินเล่นไหว้พระรับลมนางบอกว่าอยู่แต่ในห้องแอร์เหงื่อไม่ออกเลยจะ missing already ทัวร์ไหว้พระในโรงพยาบาล Together Forever และล่าสุดต้องบอกว่าอบอุ่นหัวใจจริงๆเมื่อสาวก้อยรัชวินนั้นได้โพสต์ซึ้งถึงตูนบอดี้แสลมของขวัญวันเกิดปีนี้ขอให้สามีสุขภาพแข็งแรงหลังรักษาตัวออกจากโรงพยาบาลไม่นานโดยสาวก้อยได้ระบุข้อความในวันเกิดปีที่37ว่า My Birthday Wish ของขวัญวันเกิดปีนี้ไม่ต้องการอะไรมากนอกจากขอให้คนข้างๆแข็งแรงอาติวาร่าอยู่ด้วยกันไปนานๆ นะคะรักมากที่สุดพรในปีนี้ยกให้พี่คนเดียว Together Forever True Leasing True Leasingม้าอรณภาสุดตื้นตันได้กลับมาทำงานอีกครั้งแฟนหนุ่มโผล่ให้กำลังใจกลางไอจีต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักนักแสดงพิธีกรชื่อดังอย่างม้าอรณภากฤษฎีซึ่งเจ้าตัวมีผลงานมากมายในวงการบันเทิงหรือเรียกได้ว่าเป็นตัวแม่ในวงการอีกคนเลยก็ว่าได้เพราะไม่ว่าจะงานแสดงพิธีกรหรืออะไรก็ตามแต่เธอลองมาแล้วทุกงานซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านม้าอรณภาก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมบอกว่าอยากทำงานซึ่งต้องบอกเลยว่าม้าอรณภานั้นเจอเคราะห์ซ้ำกรรมซัดอย่างหนักในช่วงปี2563เพราะเจ้าตัวโดนสั่งพักงานในวงการบันเทิงเนื่องจากไปวิจารณ์การเมืองจนโดนดราม่าอย่างหนักและโดนสั่งถอดในที่สุดล่าสุดดูเหมือนว่าจะเป็นการเริ่มต้นปี2564ที่ดีเพราะทางด้านม้าอรณภาได้ออกมาโพสต์รูปได้กลับไปทำงานอีกครั้งหลังโดนพักงานยาวเกือบปีว่าแต่จะเป็นงานอะไรคงต้องรอดูซึ่งงานนี้ดูเหมือนว่าม้าอรณภานั้นจะกำลังใจล้นเปี่ยมเมื่อทางด้านแฟนหนุ่มได้เข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีเอาไว้ว่าเฮงๆปังๆครับพี่ม้าทางด้านม้าอรณภาก็ได้ตอบกลับว่าขอบคุณค่ะกอฟฟี่3.50 บาทดวงเฮงรับต้นปีถูกลอตเตอรี่งวด17/01/63หลังเจ้าแม่ตะเคียนจังหวัดนครนายกให้โชคใหญ่เต็มๆเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับศิวดลจันทนเสวีหรือท็อฟฟี่ 3.50 สตางค์เป็นชาวจังหวัดชัยนาทก่อนหน้าที่จะเข้าวงการคือเคยเป็นนักแสดงเลียนแบบอ่างเถิดเทิงจากรายการตีสิบชนะจนดังภายในข้ามคืนผลงานในปัจจุบันนักแสดงประจำของ Workpoint Entertainment และเป็นนักร้องนำวง3.50 บาทโดยการคัฟเวอร์วงรุม39สมรสกับนางสาวชนัตดาจันทนเสวีจูนมีบุตรชาย1คนน้องเฮเดเด็กชายพามธรรมจันทนเสวีมีธุรกิจส่วนตัวแบรนด์จัฟฟี่และแคฟฟี่และล่าสุดหนุ่มท็อฟฟี่3.50
นั้นก็ดวงเฮงรับต้นปีถูกลอตเตอรี่งวด17/01/63หลังเจ้าแม่ตะเคียนจังหวัดนครนายกให้โชคใหญ่เต็มๆซึ่งงานนี้หนุ่มท็อฟฟี่ได้โพสต์อินสตากรมระบุข้อความว่าเจ้าแม่ตะเคียนสุภโชควัดเขาพระจังหวัดนครนายกท่านให้มาครับตอนไปถ่ายรายการเทปหมอแกรนเมื่อวันที่3 มกราคมที่ผ่านมาเรื่องคือหลังจากไหว้เจ้าแม่เสร็จอาจารย์โอเล่ก็พูดกับผมว่าตัวเลขอยู่ที่ข้างหน้าและข้างบนหัวผมสิ่งที่ผมกวาดสายตาไปเห็นตัวเลขเบื้องหน้าก็คือเลข3 และ 9ที่ป้ายคาถาบูชาและบนหัวก็คือนาฬิกาเข็มสั้นชี้เลข1 และเลข 5ผมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเพื่อหยิบลูกปิงปองขึ้นมาพร้อมกัน2 ลูกก็ได้ออกมาเป็นเลข15ดังที่เห็นในคลิปครับสาเหตุที่ไม่ได้ลงให้ในเฟซวันนั้นคือผู้ติดตามแขกรับเชิญได้ซื้อหัวยี่กี่เลข15แล้วถูกวันนั้นเลยผมก็คิดว่าออกแล้วไม่น่าจะออกอีกต้องกราบขออภัยจริงๆครับสาธุสาธุสาธุ